ค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแคทคนเดิมเมื่อเห็นคุณครูแคทแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเรียนอยู่ในชั่วโมงเรียนอะไรคะวันนี้วันนี้นะคะเราก็อยู่ในชั่วโมงเรียนวิชาแลบวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆวันนี้ครูแคทก็มีการทดลองมาฝากเด็กๆเช่นเคยเหมือนทุกๆอาทิตย์เนาะที่เราเรียนกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะคุณครูแคทก็ได้มีการทดลองเรื่องน้ำเดินได้มาฝากเด็กๆนะคะแต่เด็กๆสงสัยหรือเปล่าว่าน้ำอะไรจะเดินได้คุณครูแคทโกหกหรือเปล่าน้ำมันเดินได้อย่างไรหรือว่าใครพาน้ำเดินหรือว่าเอาน้ำใส่รถแล้วก็วิ่งก็เลยเรียกว่าน้ำเดินได้เด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำยังไงน้ำถึงเดินได้น้ำเดินได้อย่างไรเมื่อเกิดความสงสัยนะคะครูแคทนะคะก็จะเป็นคนพาเด็กๆนะคะไปทำการทดลองนะคะแล้วก็หายสงสัยได้นะคะว่าน้ำเดินได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปชมวิดีโอการทดลองนั้นเราก็ต้องมารู้จักกับอุปกรณ์ในการทดลองครั้งนี้ก่อนนะคะเพื่อเด็กๆบางคนนะคะอาจจะนำเอาไปปฏิบัติตามครูแคทก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการทดลองที่ง่ายเด็กๆสามารถนะคะทดลองเองได้ที่บ้านนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแก้วพลาสติกทิชชู่สีผสมอาหารน้ำเห็นไหมคะอุปกรณ์นะคะจะหาได้ง่ายนะคะตามบ้านเด็กๆก็มีเนาะซึ่งเป็นการทดลองที่ทำได้เองที่บ้านนะคะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปรู้จักขั้นตอนการทดลองกันค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะก็ง่ายๆเหมือนกันนะคะไม่ซับซ้อนเลยเด็กๆการทดลองนี้นะคะก็คือ1นะคะให้เด็กๆนำแก้วน้ำที่เตรียมไว้ทั้งหมดนะคะมาเรียงต่อกันนะวันนี้นะคะครูแคทจะใช้สีผสมอาหารทั้งหมด3สีนะคะนั่นก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะซึ่งเด็กๆเนาะไม่ต้องเอาตามครูแคทก็ได้นะคะให้เด็กเลือกสีที่เด็กชอบนะคะและแก้วพลาสติกนะคะจะคูณ2คูณ2อย่างไรถ้าเด็กๆใช้สีผสมอาหาร3สีเด็กๆก็คูณ2 3 2เป็น6แก้วที่ใช้ทั้งหมดก็จะมี6ใบนะคะก็คือแก้วใบแรกเราจะเติมน้ำสีใบที่2เราจะไม่ต้องเติมน้ำนะคะแก้วที่3เติมแก้วที่4ไม่เติมเราจะสลับแก้วเว้นแก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อนำแก้วมาเรียงไว้ทั้ง6ใบแล้วนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะเทน้ำลงไปในแก้วลูกเทน้ำลงไปในแก้วนะคะโดยเทแก้วเว้นแก้วเหมือนคุณครูแคทบอกเมื่อกี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเทน้ำลงไปเราก็ใช้สีผสมอาหารที่เราเตรียมมานะคะหยดลงไปหรือผสมลงไปนะคะแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะคะมาคนให้เข้ากันเนาะเด็กๆคะสีผสมอาหารเด็กๆสามารถใช้เป็นแบบผงได้เป็นแบบน้ำได้นะคะแล้วแต่ที่บ้านเด็กๆมีเลยใช้อย่างไหนมีอย่างไหนใช้อย่างนั้นค่ะ3นำกระดาษทิชชู่มาม้วนทำเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแก้วที่ติดกันม้วนยังไงให้เด็กๆนะคะนำทิชชู่ออกมาทีละแผ่นนะคะแล้วก็ม้วนเป็นเกลียวลูกให้เป็นเกลียวในวิดีโอการทดลองคุณครูแคทนะคะมีให้ชมเมื่อเรานะคะนำเอากระดาษทิชชู่นั้นม้วนมาทำเป็นสะพานแล้วหลังจากนั้นเราก็นำกระดาษทิชชู่ที่เราม้วนแล้วนะคะมาวางเป็นสะพานระหว่างแก้วนะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะถึงนาทีที่เด็กๆตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือวินาทีอะไรคะเด็กๆวินาทีที่เราจะไปชมวิดีโอการทดลองนะคะ
เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแคทเช่นเดิมนะคะคุณครูแคทก็มีการทดลองมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือน้ำเดินได้เด็กๆหลายคนสงสัยไหมคะถ้าสงสัยคุณครูแคทจะพาเด็กๆไปพิสูจน์นะคะว่าน้ำนั้นเดินได้อย่างไรนะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะชิ้นที่1 นะคะก็จะมีทิชชู่นะคะให้เด็กใช้ทิชชู่เป็นแผ่นแบบนี้เนาะซอสสีผสมอาหารนะคะให้เด็กๆเลือกตามใจชอบเลยว่าชอบสีอะไรนะคะใช้2ถึง3สีนะคะเด็กๆ3แก้วน้ำพลาสติกนะคะ4น้ำเปล่านะคะและกรรไกรนะคะเด็กๆอาจจะไม่ใช้กรรไกรก็ได้เนาะใช้คัตเตอร์เพื่อนำมาตัดซองสีผสมอาหารเฉยๆนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะการทดลองให้เด็กๆนะคะนำแก้วทั้ง6ใบนะคะมาวางเรียงกัน2 3 4 5 6นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อวางเรียงกันแล้วนะคะให้เด็กๆเติมน้ำแก้วเว้นแก้วแก้วเว้นแก้วยังไงแก้วที่1ก็เติมลงไปเลยค่ะเติมให้เลยครึ่งลงมาเลยนะคะเลยครึ่งเห็นไหมคะแก้วเว้นแก้วนะคะเท่ากับว่าเรานะคะต้องเติมน้ำทั้งหมดกี่ใบคะ3ใบใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะผสมนะคะสีผสมอาหารลงไปเลยค่ะตัดนะคะแล้วก็ทีลงไปเทเป็นสีสีนะคะแก้วละสีแก้วละสีนะคะว้าวสีฟ้าแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะอุ้ยคุณครูแคทไม่มีที่คนอ่ะคุณครูแคทขอใช้กรรไกรคนนะลูกเนาะไม่มีที่คนใช้กรรไกรคนไปเลยเมื่อเด็กๆคนแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำทิชชู่นะคะมาม้วนลูกเด็กๆก็วางเนาะวางต่อๆกันค่ะเด็กนี่ค่ะวางทับกันนะคะแล้วก็ม้วนนะคะเมื่อเด็กๆนะคะม้วนแบบนี้นะคะได้5อันนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำกระดาษทิชชู่ที่เด็กๆม้วนแล้วนะคะมาทำแบบนี้ลูกมาวางทับเป็นสะพานนะคะแบบนี้นะคะ2อันนะลูกเนาะหนูก็วางคล่อมเลยลูกซึบแบบนี้นะคะแล้วก็คล่อมแบบนี้เนาะนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะสังเกตเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะมาดูใกล้ๆค่ะเด็กๆเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มไหลมาหากันแล้วค่ะเห็นไหมเอ่ยดูนะคะเด็กๆดูเห็นไหมคะเด็กๆก็สังเกตเด็กๆคะเห็นไหมคะเมื่อนะคะน้ำมันเดินทางมาหากันนะคะจากแก้วใบแรกนะคะเป็นสีแดงนะคะและแก้วใบนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะเมื่อรวมกันนะคะก็จะเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลนะคะดูนะครูแคทจะใช้กระดาษทิชชู่จุ่มให้เด็กๆดูนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเด็กๆและเมื่อแก้วสีน้ำเงินกับสีส้มรวมกันนะคะหรือว่าสีเหลืองเนาะจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆครูแคทจะจุ่มให้ดูเนาะ
สีอะไรคะสีเขียวอ้าวเด็กๆคะน้ำเดินได้นะคะเพราะอะไรนะคะในการทดลองนี้คุณครูแคทก็จะพาเด็กๆไปสรุปผลการทดลองได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการทดลองน้ำเดินได้ก็จบลงไปแล้วเด็กๆคะง่ายไหมการทดลองของเราเด็กๆสามารถทำได้ใช่ไหมคะต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปผลการทดลองนะคะเด็กๆรู้หรือไม่ว่ากระดาษทิชชู่นั้นทำมาจากอะไรนะทำมาจากเยื่อต้นไม้นะคะและเนื่องจากนะคะกระดาษทิชชู่ของเรานะคะมีคุณสมบัติ capillary action นะคะก็คือการซึมผ่านรูเล็กๆนะคะจึงนะคะใช้หลักการเดียวกันกับพืชนะคะที่พืชลำเลียงน้ำจากพื้นดินไปยังส่วนต่างๆของต้นพืชนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆลองนึกภาพสิคะว่าพืชนั้นลำเลียงน้ำไปยังส่วนต่างๆอย่างไรกระดาษทิชชู่ที่เรานำมาทดลองเรื่องน้ำเดินได้ก็ทำหน้าที่แบบนั้นนะคะมีหลักการเดียวกันนะคะกับการลำเลียงน้ำจากต้นพืชนั่นเองหายสงสัยหรือยังคะว่าการทดลองน้ำเดินได้ของคุณครูแคทนั้นน้ำสีที่มารวมกันนั้นมีหลักการอะไรหายสงสัยแล้วใช่ไหมคะเด็กคนไหนจะนำไปทดลองก็ได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูแคทก็มีการทดลองมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์ต่อไปจะเป็นการทดลองอะไรนั้นเด็กๆมาติดตามกันนะคะก่อนจากกันวันนี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่คุณครูแคทได้สอนมาไม่ว่าจะเป็นวิชาของคุณครูแคทหรือวิชาต่างๆนะคะที่เราได้เรียนนะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนนะคะพัฒนาตัวเองก่อนจากกันวันนี้คุณครูแคทขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย